นะครับเป็นมวยครับเดินทางมาถึงคู่ที่10ของรายการครับเป็นคู่เอกนำรายการครับศึกวันลุมพินี4ครับศึกที่10กุมภาพันธ์2566ครับที่สนามมวยลุมพินีครับคู่เอกก็เป็นดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ครับนักชกจากสงขลาครับวันนี้เจอกับเจ้าแบ็คแมนอออัจฉริยะครับจากอุบลราชธานีครับมาดูครับคู่เอกประจำศุกร์นี้ครับไปกัน3ยกครับมวยไทยรุ่นไฟเวทที่กันน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับตรงสมตรงนี้ล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนไมเคิลเพชรเดียคาเดมี่มาครับในศึก RWS เวอร์ซีรีส์โอ้ยคนเตี้ยแล้วครับแพ็คแมนครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนก้องศึกสิทธิ์สล็อตเสือมาครับในศึกรวมพลคนสมุยเมื่อที่17ธันวาคมที่ผ่านมาครับเลทก่อนชกนี่แบ็คแมนต่อ19ครับอุ้ยรอดไม่รอดจะปล่อยคู่นี้ครับดวงสงคงไล่ทะลุแล้วครับเอ้าโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าปล่อยคู่นี้นี่ระฆังยกแรกลั่นมานี่ใส่กันเลยครับการประเดิมครั้งแรกครับในศึกวันลุมพินี4แล้วก็ต่อยนวมเล็ก4ออนครับแบ็คแมนก็อดีตแชมป์ช่อง74ครับบันก็เสียให้กับก้องเสียแชมป์ไปกับก้องศึกแล้วครับที่ดวงสมพงษ์นี่ฟอร์มก็กำลังโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆครับเอาชนะนักชกแนวหน้าของไทยมาหลายรายแล้วครับโอ้มีโอกาสมีโอกาสได้ครบยกสูงครับแฟนมวยครับมวยคู่นี้ครับหรือว่าชัยชนะจะไปอยู่ที่แดนใต้สงขลาครับหรือว่าไปที่อุบลราชธานีครับเจ้าแบ็คแมนออัจฉริยะครับสีเหลืองก็เหนือธรณีสามชัยพิเศษสุขไปแล้วครับเป็นดาวเด่นที่จอตู้74ครับอุ้ยสะดุ้งเหมือนกันครับพอโดนหมัดของดวงสมพงษ์เข้าไปครับแบ็คแมนเอารอดไม่รอดครับแบ็คแมนครับโอ้โหโอ้แหมบวกมีด้วนเหมือนกันครับดวงสมพงษ์เตะขวาไปครับแบ็คแมนอ่าเชื้อยังจ้องจดจ้องรอจังหวะที่จะสวนจังหวะ2อยู่ครับก็มีความเชื่อมาพอสมควรครับ
ขณะที่ดวงสุขคงนี่ก็ทีมของสอเอกก็ขนขึ้นมาเยอะเลยครับวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่
็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ